ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการนินทาหลังดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ดูโมบิสุดกันดั้มแม่มดจากดาวพุธตอนที่20ผมแนะนำให้กลับไปดูก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมไม่ได้ทำใจจะมาเจอนะครับไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าตอนนี้จะบวกกันเละเทะขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำครับว่าอะไรบางอย่างมันจะง่ายขนาดนี้ครับเริ่มที่คู่ต่อสู้หลักประจำตอนนี้อย่างกูเอลแล้วก็ชาดิกครับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับสำหรับการต่อสู้ของ2คนนี้ชาดิกเองก็พอมีฝีมืออยู่บ้างแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าการต่อสู้ของ2คนนี้นั้นมันถูกตัดสลับไปมาระหว่างฉากอื่นเราก็เลยอาจไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่มันเต็มอิ่มนักแต่ก็พอเข้าใจได้ครับว่าเนื้อหาในตอนนี้นั้นมันค่อนข้างเยอะและตอนนี้ก็ชี้ชัดแล้วครับว่าชาดิกนั้นมีดีลลับกับสมาพันธ์อวกาศซึ่งสมาพันธ์อวกาศในตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่กำลังจะลงสนามครับผมคาดว่าพวกเขาน่าจะมีบทในตอนหน้าแล้วก็น่าจะเป็นบทที่สำคัญเอาเรื่องครับและตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมักจะพูดถึงว่าใครบ้างที่รู้เรื่องการตายของวิมเจเติร์กว่าเขานั้นเสียชีวิตจากการต่อสู้กับลูกชายตัวเองซึ่งผมเองก็ได้มีการถามหลายครั้งครับว่าชาดิกนั้นมันจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าและในตอนนี้ก็ได้เฉลยแล้วครับว่าชาดิกนั้นรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วครับซึ่งพอเราได้ยินผ่านการสื่อสารก็ทำเอาช็อกไปเลยครับซึ่งตอนไลฟ์นะครับผมก็มักจะถามคนดูว่าถ้าเราได้รู้ว่าพ่อตัวเองเนี่ยโดนพี่ชายตัวเองฆ่าตายเราได้จะโกรธพี่ชายตัวเองไหมในตอนแรกผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราได้นั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็อาจจะเข้าใจได้อาจจะมีช็อกนิดหน่อยแต่ถ้าปรับความเข้าใจกันคงจะเข้าใจกันได้ไม่ยากแต่พอผมเห็นฉากนี้ในตอนที่18แล้วผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับว่า2พี่น้องนี้มันจะรักกันไปยันจบอนิเมะซีซั่นนี้ครับและในตอนก่อนๆ นะครับตัวละครเพตานั้นมักจะโผล่มาให้เราได้เห็นแต่ก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้สำคัญมากนักแต่ตอนนี้เพตากับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เด่นซะอย่างนั้นครับเพราะตัวเธอเองมาเจอสถานการณ์แบบนี้สาเหตุก็เพราะว่าลาวด้านั้นเบียวเดทครับในตอนแรกผมก็ฮาแหละครับแต่พอดูไปดูมามันเริ่มฮาไม่ออกละเพราะตัวเพตาเองกับโดนลูกหลงในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งสถานะตอนนี้ของเพตานะครับผมขอไม่ฟันธงว่าตัวเธอเองนั้นเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะคอมมูนิตี้ในต่างประเทศเองก็มีการคาดเดาว่าเพตานั้นอาจจะเสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิตก็ได้และแหล่งข้อมูลนั้นก็ลงข้อมูลไว้ว่าสถานะของเพตานั้นยังไม่ทราบชะตากรรมครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นสีหน้าของลาวด้าครับว่าตัวเขานั้นมีความสิ้นหวังเป็นอย่างมากถ้าเพตาไม่รอดจริงๆลาวด้าคงได้เข้าสู่ด้านมืดเต็มตัวแน่นอนครับส่วนตัวละครที่ดูเหมือนจะไม่รอดในช่วงแรกๆตอนนี้ก็ถือว่ารอดออกมาแล้วครับนั่นก็คือตัวละครนิกะนั่นเองแต่หลังจากนี้ผมเชื่อเลยครับว่านิกะเองต้องพูดเรื่องราวทั้งหมดอีกยาวครับและที่ผมไม่คาดคิดนะครับก็คือพี่เบอร์5ของเรานั้นหล่อเท่กว่าที่คิดไว้เยอะครับเพราะตัวเบอร์5เองพยายามจะยื้อโนเรอาเอาไว้แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็เข้ากับคลาสสิกซีนของอนิเมะกันดั้มก็คือพยายามจะยื้อแล้วก็โดนยิงจากที่ไหนไม่รู้ในซีนนี้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเลยครับสำหรับคู่นี้แล้วไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของผมเลยครับเพราะตัวละครแบบนี้ไม่เคยไปจบที่แฮปปี้เอนดิ้งตอนนี้เราก็ต้องรอดูครับว่าชะตากรรมของเบอร์5นั้นจะดำเนินต่อไปยังไงแต่โซฟีคงจะได้อยู่กับโนเรอาแล้วครับและอีกหนึ่งตัวละครที่มาช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นถึงจะไม่มากแต่ก็โอเคครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเซเซเลียจะเรียกได้ว่าตอนนี้เธอเป็นนารีอุปถัมภ์ที่เอาโมบิสูตรมาให้ก็คงจะไม่ผิดอะไรครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเธอเองไม่ได้มีดีแค่ปากครับส่วนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นน้องซูออกไปแก้สถานการณ์ข้างนอกครับตอนนี้ตัวเธอเองยังจะทำในสิ่งที่ตัวเองพอทำได้อยู่เราก็ต้องมารอดูกันต่อครับว่าน้องซูนั้นจะ move on ได้ตอนไหนจากตอนที่แล้วที่สถานการณ์นั้นค่อนข้างจะวุ่นวายตัดภาพมาตอนนี้เรียกว่าเละเทะไม่มีชิ้นดีเลยครับและถึงแม้ตอนนี้ชาดิกจะโดนจับตัวแล้วแต่ผมไม่เชื่อครับว่าชาดิกนั้นจะหยุดแผนของตัวเองไว้แค่นี้และตัวละครอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ทราบชะตากรรมนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นในอนิเมะตอนต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่รู้สึกค้างอยากพูดคุยกันต่อก็สามารถเข้าไปรับชมไลฟ์ได้ตอน2ทุ่มของวันนี้เลยนะครับแล้วเจอกันในนินทาหลังดูสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ